วันนี้ขอไม่มีอินโทรละกันสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับช่องมิกาจีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม War Planet Online นะครับผมนะผมเคยได้เปิดตำนานของเกมนี้ไว้นะครับแต่ว่ารหัสเก่ามันหายนะครับนะก็เลยต้องมาทำรหัสใหม่นะผมเล่นในประมาณ2561นะสมัยได้โทรศัพท์เครื่องแรกนะอันนี้ก็นานมาแล้วนะครับเกมนี้ก็ตั้งแต่2017นะมาดูกันนะมันเป็นเกมแนวแบบทำสงครามครับทุกคนเห็นไหมนี่มันจะมีแบบหลายอย่างครับผมนะนี่ครับผลิตทหารไงมีรถทงรถถังเห็นไหมมันทุกคนจะมีให้ผลิตรถทงรถถังอะไรด้วยนะครับปืนใหญ่อะไรเงี้ยนะมีทุกอย่างนะครับเกมนี้แบบมีทุกอย่างนี่หุบเกาะอ๋อดับเบิ้ลแท็บแวนการ์ดอะไรเงี้ยนะมีหมดนะครับนะนี่มีการมีแร่เหล็กครับมีน้ำมันกับเหล็กแล้วก็ไหนครับมีธงชาติไทยด้วยครับนะมันเป็นธงประจำกลุ่มเรานะครับกลุ่มผมเป็นคนไทยนะนี่ครับชื่อกลุ่ม TN Thailand นะครับมีเป็นคนไทยนะที่มาสร้างอยู่ในเกมนี้นะครับนะนี่ครับนี่คือหัวหน้ากลุ่มนะครับเป็นคนไทยเนาะผมก็จะมาโปรโมทนะครับใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดได้ครับที่ Play Store นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะนะเกมนี้มันดีมากครับทุกคนแบบมันสมจริงนะดูเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนี่แผนที่เห็นไหมครับมีการแบ่งสีฟ้านี่คือพันธมิตรนะครับนี่สีเขียวนี่คือเพื่อนเรานะครับที่ไปอยู่เมืองอื่นนะแล้วก็นี่แดงๆคือศัตรูนะครับโอ้โหนี่พันธมิตรเยอะมากนะกลุ่มผมเนี่ยสีเขียวนี่คือเขตของเรานะฮะยังเล็กอยู่เนาะเพิ่งมาอยู่เนี่ยนะเพิ่งเริ่มวันนี้นะครับนี่ศูนย์บัญชาการโลกจะเป็นศูนย์รวมของรวยทั้งหลายนะครับนี่ที่ศูนย์บัญชาการโลกนะครับผมก็จะมีที่บนโลกก็จะมีเมืองหลวงแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรครับแล้วก็มีกลุ่มกบฏนะครับให้เราไปปราบได้นะแล้วก็มีเมืองคนอื่นสามารถตีได้นะครับแต่ผมยังไม่อยากตีผมอยู่ในโลกสันติภาพเนาะถ้าเราไปตีเมืองคนอื่นเนี่ยโลกสันติภาพมันจะหมดนะครับก็เลยโดนคนอื่นตีได้นะครับเจ็บลิ้นตรงนี้ฟันบาดลิ้นแหละนะฮะนี่ครับมีความแข็งแกร่งทุกอย่างนี่สามารถแชทได้นะครับผมนะสามารถแปลภาษาด้วยนะเป็นไงของภาษาไทยนะครับนี่แปลได้นี่ปลดแปลไปเลยทรานสเลทเดี๋ยวเขาแปลให้นะฮะเกมนี้ก็ดีอยู่อย่างนึงครับที่มันสมจริงนะผมเคยเล่นมาก่อนผมแบบไปบุกอะบุกแบบตีโคตรเยอะอีเวนต์นี่มีอีเวนต์นะครับอีเวนต์วันพระจันทร์นะแล้วก็อีเวนต์วงล้อกับอีเวนต์สร้างฐานนะผมเมื่อก่อนผมเป็นเจ้าของอีเวนต์วิจัยทุกอีเวนต์วิจัยเนี่ยผมจะซัดทุ่มทรัพยากรทุกอย่างกับอีเวนต์วิจัยนะครับผมนะฮะโอ้โหถือว่าเท่มากเลยนะเกมนี้นะอยากเล่นกับพี่เถิดก็มาได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวจะลองจำลองการตีกบฏสักครั้งเหมือนกันนะตีกบฏเลยมานี่ครับผมเลือกทหารครับนี่เลือกกองทัพได้นะครับสามารถจัดได้นะจะตีแบบไหนนะฮะผมก็จะเอาทั้งกองทัพไปเลย30วิโกนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนดูค่ะกองทัพไปเห็นไหมยังมีแบบเครื่องบินทุกโอ้โหทุกยุทธปกรณ์ตามไปทุกคนดูเห็นไหมอ๋อนั่นคือผู้บัญชาการนะครับที่รถถังขนาดใหญ่นะแน่บอกกองทัพได้ด้วยเรียกกลับได้ด้วยนะครับผมเป็นไงเกมนี้ผมบอกแล้วมันดีคนเล่นน้อยมันเป็นเกมของต่างชาติไม่ฮิตในต่างชาตินะครับผมไม่ค่อยฮิตในไทยนะผมก็จะมาทำให้มันฮิตนะเหมือนทักซิมูเลเตอร์เนี่ยนะเดี๋ยวมาติดแล้วดูดิโอ้โหบึ้มตุ้มตู้โอ้ยบึ้มโอ้เป็นไงครับชนะแล้วนี่ครับได้หลายอย่างเลยนะนี่มันก็มีหลายฟังก์ชันนะครับก็มีฟังก์ชันภารกิจครับนะสามารถมอบภารกิจต่างๆให้เราไปทำได้นะฮะเควสง่ายๆนะอีเวนต์บัตรผ่านสงครามนะครับได้เยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้ได้เยอะจริงแล้วก็มีนี่ครับกลุ่มมันก็จะมีแบบศึกนะฮะมีศึกระหว่างกลุ่มด้วยอันนี้คือสิ่งที่ครอบครองอยู่ก็คือเมืองหลวงนะครับเมืองที่เราครอบครองแหล่งทรัพยากรที่เราเอาส่งคนไปรวบรวมนะครับนะก็มีการวิจัยครับช่วยบัฟกลุ่มเนาะคลังกลุ่มก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นแค่เก็บของร้านค้านี่ยังกลุ่มยังกากอยู่เนาะมีสมาชิกครับเป็นแม่มีความสัมพันธ์ด้วยมีสงครามอยู่4กลุ่มแน่นะช่วยเหลือนี่เวลาเพื่อนเขามีความเพื่อนเขาอยากสร้างอะไรแล้วเขาต้องกดช่วยเหลือนะครับก็จะทำให้การก่อสร้างนั้นเร็วขึ้นนะถ้ากดช่วยเหลือทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นนะครับนะฮะแหมไม่ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นนายกเลยขนาดนั้นแล้วนี่กดซ่อมแซมครับฐานไปรบมาเนาะ2 1เห็นไหมครับรวดเร็วทันใจ
เสร็จแล้วนะฮะก็มีฟังก์ชันอันดับเซนติเนลนะฮะนี่ก็จะทำบัฟเยอะขึ้นนะบัฟเร่งด่วนอ่ะอันดับเซนติเนลนะครับผมก็เมื่อก่อนมีเยอะนะแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแมปมาก็ไม่ค่อยมีเลยนะฮะอันดับเซนติเนลเพิ่งเกิดไงนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็จะมีการทำปฏิบัติการมืดครับคือการปล้นของนะฮะมันเป็นของเราเห็นไหมได้ด้วยเห็นไหมผู้บัญชาการจะได้ XP นะครับนะฮะคนนี้คือผู้บัญชาการของเรานะครับผู้บัญชาการนี่คนนี้ฟอร์ดวอล์กเกอร์นะครับนะนี่เก็บทรัพยากรได้วิจัยได้ด้วยวิจัยผมวิจัยกองทัพละกันรัสเซียผมเป็นกองทัพแล้วก็แข็งแกร่งนะครับเกมนี้ถ้ามีกองทัพอยู่ยากครับโดนตีรัวๆแน่ไม่ต้องกลัวนะต้องมีกองทัพถึงจะอยู่ได้นะผมไม่ต้องใส่เพลงนะเนี่ยผมดูแล้วแบบเพลงในเกมนี้ก็ใช้ได้นะอ๋อทุกคนนี่ครับผมมันจะมีของตกแต่งมีสกินฐานนะครับผมโอ้ยปอมพันธ์ลังฟ้าสีครามนี่อีเวนต์นะยานแม่โอ้มียานแม่ประกันฝั่งเหนือแม่ชั่วร้ายเขาคอยเสียฟ้าป้อมเซนเนลอาคิเซียใหม่สามอำนาจเสียงเมืองเดวิล่าป้อมเซตาเอ้ยผมชอบป้อมเซตานะเมื่อก่อนเด็บไอ้พวกอื่นไม่มีทีแบบว่าผมว่าป้อมเซตาในเทพสุดแล้วนะครับแต่มันต้องใช้โฮโลแกรมเนาะชิ้นส่วนโฮโลแกรมผมมีแค่5อันเองเนาะโอ้เป็นพันอะต้องรวยต้องเติมมาอะนะโฮโลแกรมแค่นี้แหละนะมีอยู่หลายอย่างนะครับอันนั้นมันมีบัญชีมันสามารถเชื่อมกับบัญชีได้เขียนชื่อได้เนาะแล้วก็สามารถเชื่อมกับ Discord ได้นะครับผมใครอยากเล่นผ่าน Discord เนี่ยเชื่อมกับเพื่อนเลยครับ Discord ก็เชื่อมได้นะครับผมนะใน Discord ไม่เอาไม่ไปไม่รีบแอด ID มาได้นะ ID แอดเพื่อนได้มั้ยวะเกมนี้นะโอเคครับคงจะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงคนครับปูมีประเทศก็สมจริงมากนะมีภูเขาด้วยเป็นไงล่ะอ๋อนี่ยอดเขาเดี๋ยวเราไปดูดิเอเวอเรสต์มีเปล่าโอเคครับโอ้มันจะมีน่าจะมีแค่นี้เนาะเกมนี้ก็ของน่าเล่นเหมือนกันนะครับนี่มีฟังก์ชัน VIP นะฮะเหมือนบัสซิมูเลตเมียนทักเลยเนาะแต่ฟังก์ชัน VIP จะทำให้เร่งความเร็วครับแบบหลายอย่างอ่ะแบบบัฟอ่ะง่ายๆนะได้อย่างเยอะเลยนะหาเล่นกันได้เยอะๆนะเยอะเลยเกมเนี้ยโอเคครับผมคงจะโอ้ยอธิบายหมดแต่คลิปเดียวคงจะไม่ค่อยหมดนะเพราะว่าเอ้ยมีอย่างนึงไม่อยากอธิบายครับยังมีอย่างหนึ่งนะครับเล่ผู้บัญชาการมีหลายคนมากผมเลือกวอตกี้นะครับเพราะว่าวอตกี้เนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาตีของตีเมืองจะได้แบบของเยอะนะครับนะคนนี้ครับมองคับก้านะครับเป็นคนที่แบบกองทัพเคลื่อนที่เร็วอะนะวอล์กเกอร์นี่คือรวบรวมทรัพยากรเร็วนะครับเอ้ยไม่ใช่วอล์กเกอร์ลอยชิงคือหน่วยปืนใหญ่นะมันทำให้แบบเลือดเยอะ HP โบนัสเยอะนะครับนี่ครับผมออกรานเนี่ยเป็นคนที่ทำให้โจมตีแรงเป็นคนที่โจมตีแรงมากแล้วก็ถึกนะฮะนี่คนนี้เป็นคนใหม่นะฮะโอ้โหเนี่ยมันต้องสูญบรรยากาศโลกแล้ว10นะเรายังไม่ถึงทีนะครับนะโอเคครับเกมนี้คงจะมีแค่นี้นะครับใครอยากเล่นก็ใครอยากถามอะไรเรื่องเกมนี้ก็ถามมาได้นะครับเพราะเคยเล่นมาก่อนนะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามานะครับเข้ามาจอยกันที่แคลน TN Thailand นะครับผมนะมาเข้ากันได้เลยนะครับผม TN Thailand นะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ก็ปิดกั้นก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร่าแรงกับน้องเฮ้ย